พุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังนิสัมมะคณังสโยใครควรกระจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตกับทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังธรรมะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15เดือนพฤศจิกายน2565วันแรมวันนี้เป็นวันแรม7ค่ำเดือน12หลวงพ่อวัดบึงวังยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดพัทลาคามมาพบปะเหมือนเช่นเคยก็ต้องบอกว่าถ้าเผื่อจำเผื่ออะไรก็ให้เข้าใจด้วยนะทำงานก็มีอุปสรรคบ้างอาจจะหยุดจิบน้ำไปเลยมันก็ได้ ถ้าเผื่อมันเสียงมันหายไปได้อย่างถ้าจำก็จำโอ้ยต้องจำทั้งไอ้ก็ยังไม่หายดีนะก็ยังไม่หายดีอันนี้ก็เล่าให้ฟังทำไมเนาะบางคนทำไมต้องมาจำออกอากาศทำไมต้องมาจำออกอย่างนี้เป็นต้นเสียงบางทีพูดไปหายไปเฉยเลยหายไปเฉยเลยอันนี้ก็ทำความเข้าใจนะสำหรับคนที่ติดตามอย่าไปคิดว่าเป็นอุปสรรคปัญหาเลยนะทำอะไรก็ช่างก็ให้มันเสมอต้นเสมอปลายถ้ามันเหตุจำเป็นที่สุดก็หายไปจากจอก่อนอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่หายก็สู้ไปอย่างนี้นะถ้าบอกอากาศมันเปลี่ยนจริงๆจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะนี่แหละน้อยชีวิตมันไม่ได้ยกเว้นนะมันไม่ได้ยกเว้นไม่ได้ถือว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นไหนถ้าสิ่งที่ทุกอย่างที่สัตว์โลกที่มีจิตมีวิญญาณครองอันนี้แน่นอนต้องเจออุปสรรคแน่นอนเราแค่งดูดีนะดูแลตัวเองคนอื่นให้กำลังใจแต่บางสิ่งบางอย่างบางประเภทบางทีขารวมทั้งคนเราเลยนะบางทีก็หักขาหักอยู่ข้างถนนอยู่กลางถนนอะไรลักษณะบาดเจ็บสาหัสสากันถ้าสัตว์ถ้าสัตว์โดนชนเข้าไปแล้วบางทีก็ไม่ดูดำดูแดงให้ใจใส่ชีวิตเขาต้องไปหลอกคนที่มีจิตเมตตาอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือหลวงพ่อเจอวันก่อนหลวงพ่อเจอไม่รู้รถชนคันไหนไปชนเขายังไม่ตายแล้วจะเข้าข้างถนนก็เข้าไม่ได้โง่หัวขึ้นมาได้อยู่อะไรลักษณะนี้อันนี้หลวงพ่อพูดถึงว่าก็ขาดจิตเมตขาดความเมตตาไม่ดูดำดูแดงชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อไม่ได้พูดหลายวันแล้วว่าชีวิตสัตว์ทุกตนทุกตัวเขารักสุขเกียรติทุกทั้งนั้นแหละรักสุขเกียรติทุกกันทุกทวนหน้ารักสุขเกียรติทุกข์กันทุกทนหน้าเนาะต้องทำความเข้าใจแต่นี่เราดูได้จนเกินไปก็ไม่ใช่บางทีก็กลัวเนาะบางทีก็กลัวหลายเรื่องตกใจหลายเรื่องบางทีก็เป็นลักษณะไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างอย่างนั้นคงน้อยคนหรอกสำหรับที่จะตั้งใจมันก็เป็นเรื่องเหลือวิสัยมันเรื่องเหลือวิสัยได้หลายเรื่องเราต้องมาทำความเข้าใจถ้าเราไม่ทำความเข้าใจก็ยุ่งเลยยุ่งเนาะดูชีวิตเขาดูชีวิตเราด้วยนะดูชีวิตเขาดูชีวิตเราด้วยพยายามอย่านิ่งดูได้เราเมตตาเขาเขาเมตตาเราเรายื่นให้เขาเขายื่นให้เราอะไรนะจ๊ะไม่เคยยื่นให้ใครเลยนะแต่เราจะเอาอย่างเดียวบางนี้ก็มาอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าไม่มีจะทำไงไม่มีก็มีน้ำใจบ้างมีน้ำใจ
ในจิตคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรารักสุขเกลียดทุกข์ทุกข์ส่วนหน้าจะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวโตแล้วก็ช่างเอาชีวิตรอดเอาชีวิตตัวเองรอดเมื่อกาเกิดทุกวีทุกวันช่วงหลังช้างลงมาบุกป่าบุกสวนบุกนู่นบุกนี่เขาไม่มีอะไรกินจำนวนบางสิ่งบางอย่างเมื่อกาฟังข่าวเรื่องลิงเป็นต้นนกไม่รู้เขาจะหากินที่ไหนลนมันกับประชากรมันกับคนเรานี่แหละประชากรล้นมีที่กันคนละเล็กละน้อยเลยสนะมีที่กันคนละเล็กละน้อยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำความเข้าใจอย่างว่าพวกเราก็เช่นกันรวมกันอยู่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้ารวมกันอยู่เห็นไหมเวลามีการมีงานมีโน่นมีนี่เราก็จะเห็นได้ชัดเจนได้ว่าประชากรมากขึ้นแต่ไปแล้วมีเรื่องไปสนุกไปสนานไปลื่นเริงเอาล่ะไปลื่นเริงไปแล้วที่ไหนได้บางทีก็บาดเจ็บกลับมาบางทีก็สิ้นใจไม่รู้ไปก็เป็นลักษณะอย่างนั้นบ่อยครั้งด้วยต้องมีเจ้าหน้าที่มาควบคุมก็เอาไม่อยู่อะไรลักษณะบ่อยมากเลยนะทุกวันเนี่ยมีเรื่องกันบันเนื้อบันตายกลุ่มโน้นกลุ่มนี่อะไรลักษณะน้องพ่อว่ามันบกพร่องทางด้านความคิดมันบกพร่องทางจิตใจหรือเปล่าขาดธรรมะแน่ๆอย่างนั้นขาดธรรมะจริงๆนะถ้ามีธรรมะมากกว่าอย่างอื่นง่ายๆถ้าเปรียบเทียบมันกับน้ำถ้ามีน้ำดีมากกว่าน้ำเสียจะดูดีกว่าไหมล่ะดูดีกว่าเยอะมากแต่ทีนี้เราก็บางทีก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจหนึ่งไม่เข้าใจตัวเองอ่ะหลวงพ่อเข้าใจแล้วนะเราไม่เข้าใจคนอื่นมีแต่จะยัดเยียดความทุกข์ให้แก่คนอื่นมอบความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่คนอื่นหลวงพ่อว่ามันจะสุขขึ้นที่ไหนนะถ้าพูดถึงการรักมันจะสุขขึ้นที่ไหนก็จิตใจสำคัญใจถ้าจิตใจไม่มีความสุขแล้วแย่เลยนะแย่เลยเราต้องมีจิตใจอันประกอบด้วยหนึ่งเห็นหัวอกเขาหัวอกเราเห็นเราเห็นเขานั่นแหละเขาเห็นเราเราเห็นเขานั่นแหละถ้าเราไปทำความเข้าใจว่าช่างหัวมันเถอะช่างหัวมันเถอะบางเรื่องก็อาจจะคิดได้อยู่อย่างนี้ช่างความคิดของตัวเองช่างให้มันพอดีมันพอดีเขาเรียกว่ามันพอดีนะพอดีชีวิตจะมีความสุขถ้าสมมติว่าไม่ช่างคิดไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตโอ้อันนี้ยุ่งเลยแย่แย่เลยอย่างนั้นเนาะต้องทำความเข้าใจมันแย่มานานนั่นแหละคนอื่นก็แสดงให้เราดูแต่เราไปเอาแบบอย่างเขาทำไมถ้าในสิ่งที่ไม่ดีเขาก้าวไปข้างหน้าก็เดินไปข้างหน้ายกตัวอย่างคนที่เกิดก่อนเราตอนนี้ยังมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่แก้ไขปัญหาก็ไม่เป็นไล่ความชั่วไม่เป็นไล่น้ำเน่าไม่เป็นอะไรก็ชนะน้ำเน่าน้ำเสียก็ยังหมักอยู่นั่นเลยก็ยังหมักอยู่นั่นก็ยังหมกอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นน้องพ่อว่าเปลี่ยนสมัยเถอะอันนี้ก็พูดได้พูดง่ายนะนั่นก็น้องพ่อฝึกมาตั้ง
ครึ่งค่อนชีวิตแต่ก็มีความสุขอยู่นะมีความสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยก็มันกลับมาบวชบางคนไม่ได้อยากเป้าหมายในการบวชนะยิ่งบวชยิ่งทุกข์ก็แย่เลยยิ่งบวชก็ยิ่งทุกข์บางคนไม่รู้จักคุณค่าไงก็เหมือนกับอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่ไหนๆก็ช่างมีคนเกิดก่อนเกิดหลังมีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้เฒ่ามีผู้แก่ชีวิตของนักบวชนักพจน์ก็เช่นกันชีวิตของผู้ทำการทำงานประกอบสัมมาชีพก็เหมือนกันบางคนตัวน้อยๆแต่ความคิดล้นเหลือความคิดในที่มันสร้างสรรค์นั่นนะเป็นหัวหน้าเขาได้เป็นหัวหน้าเขาได้แต่จริงๆมันต้องลูกน้องตัวเองลูกน้องตัวเองถ้าเป็นหัวหน้าก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนทางขยะก็ดูแลลูกน้องคนที่ชอบระวังไม่ชอบระวังนักบวชนักพจน์ก็เช่นกันผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีคนที่คิดดีๆมีอยู่แต่คนที่คิดอีกมุมนึงโอ้โห น้องพ่อจะเริ่มแล้วคิดอีกมุมหนึ่งก็หมายถึงว่าคนเราสัตว์ผู้ประเสริฐนะสัตว์ประเสริฐแต่ชอบแต่หลายๆคนหลายชีวิตทำไมไปชอบทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไปปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติบางคนก็บวชมาตั้งนานไม่ได้เข้าถึงรถพระธรรมก็เรียกว่ารถพระธรรมสีแห่งศีลนี่ไม่ได้สัมผัสกับศีลไม่ได้ใจใส่เรื่องศีลเลยชีวิตก็เขาบอกไม่ใช่สนุกไปวันๆมันเป็นธาตุทีนี้ถ้าเราเป็นธาตุของความคิดถ้าความคิดมันสั่งให้ทำดีเราทำดีแต่ถ้ามันคิดชั่วแล้วยังไปจะทำตามมันอันนี้ก็ยุ่งเลยยุ่งไม่ต้องไปหาคำตอบถ้าเราทำปัจจุบันไม่ดีแล้วทำสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันนะแต่จริงๆมันเขาเรียกว่ากรรมนะกรรมยังตามไม่ทันเราก็ยังยิ้มได้อยู่แต่วันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเขาตามมาทันเขาเปรียบเทียบเรื่องรถบนถนนใช่ไหมบางทีเราก็แซงไปข้างหน้าบางทีเราแซงไปข้างหน้าบางครั้งบางคราบางทีเราก็ตามหลังเขาถ้าไปเป็นเพื่อนกันก็ไปถ้าไม่เป็นเพื่อนกันเอาแหละไม่รู้จักเสียงแต่รถก็มีปัญหาบางทีมันออกจากอารมณ์นั่นแหละจากความคิดควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มันก็เริ่มแล้วทีมันเริ่มจะกระทบกับคนอื่นกระทั่งกับคนอื่นอย่างนี้มันก็เริ่มมีปัญหาอยู่ทุกหัวระแหงอยู่ที่บ้านก็ไม่ดูดำดูแดงเอาอารมณ์ชุนเฉียวเอาอารมณ์นี่เป็นแม่แบบมันไม่ได้หรอกไม่ได้เราต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจมันชัดเจนวันใดวันหนึ่งเขานี่เราจะทำดีๆตั้งปรับได้เมื่อกับหลวงพ่อเคยเห็นคนไปออกตั้งสำนักขึ้นมาตั้งสำนักขึ้นมาเพื่อให้คนหยุดเล่าหยุดดื่มหยุดอะไรนะตั้งขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มีคนไปใช้บริการแต่คนไปใช้บริการก็อย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจริงๆใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ตั้งใจเพื่อจะออกคนรอบข้างเดือดร้อนก็เลยพาไป
พาไปแล้วหนักกว่าเดิมเผลอๆมากลับมาก็ทะเลาะกันได้อีกอะไรสักหน่อยทะเลาะกันได้อีกอยู่ที่บ้านถ้าเจ้าสำนักในหัวหน้าเห็นแก่ตัวเออมาเถอะอ่านอย่างอื่นคือตั้งสำนักตั้งอะไรขึ้นมามันก็หวังผลนะเนาะเขาเรียกว่าเลี้ยงช้างก็กินขี้ช้างไงเขาเปรียบเทียบให้มันก็ใช่อยู่แต่ไม่ถึงว่าแต่ทุกเรื่องเราไปทำนาหลังเขาว่าทำนาบนหลังคนอื่นขูดเลือดขูดเนื้อเช่นนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ความสุขมันจะเกิดขึ้นไหมล่ะมันจะมีขึ้นเกิดขึ้นไหมถ้าไม่เกิดขึ้นก็ยุ่งเลยถ้ามันเกิดแต่สิ่งที่ดีมันก็ยังดีไปใช่ไหมถ้าเกิดในสิ่งที่ไม่ดีเราตามไม่ทันยุยงเหมือนกับกองเชียร์ใช่ไหมอีกคนหนึ่งจะตายแหละไม่ตายแหละยกเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเรื่องสนุกเห็นเป็นเรื่องสนุกอย่างยกตัวอย่างรุมกันอย่างนี้ทุกวันนี้มีนะ10 คน 20 คนบางทีก็เป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มเป็นกบเป็นเหล่ารุมกระทืบคนอยู่ไม่กี่คนนั่นแหละลักษณะนายก็ช่างป่าเถื่อนเหลือเกินนะน้องพ่อว่าป่าเถื่อนเหลือเกินอันนี้แหละพื้นฐานทีนี้ตั้งวัดเอาไว้ก็คนเราเนี่ยแหละวัดจะมีปัญหาซะที่ไหนนะวัดไม่มีปัญหาวัดไม่เดือดร้อนกุฏิศาลาไม่เดือดร้อนแต่คนต่างหากแล้วพฤติกรรมของคนต่างหากเราที่สร้างความเดือดร้อนปัญหาไม่มีปัญหามีน้อยเอามาเพิ่มปัญหาซะอีกในลักษณะนี้ไม่หนุกเลยหลวงพ่อว่าไม่สนุกเลยเราต้องดูเป็นนิสัยดูนั่นน่ะสำรวจตรวจดูตัวเองเนาะสำรวจตรวจดูตัวเองไปวัดเพื่ออะไรคนอยู่วัดอยู่เพื่อทำอะไรเป็นที่พึ่งทางใจได้ไหมเป็นที่พึ่งได้ไหมพระแนะนำพร่ำสอนพระเสี่ยมพระสอนส่วนอีกส่วนนึงมีแต่พระเสกกับพระสวดยุ่งเลยสวดแล้วอิ่มไหมจริงๆเนี่ยมันเป็นกุศโลบายท่านใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักเราก็ต้องมานึกถึงบูชาคุณของครูของครูของผู้มีพระคุณเราก็เอาถึงเอ่ยถึงอะไรฉะนั้นอย่างเรากล่าวนะโมอย่างนี้เป็นต้นเราเก่าทั้งสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนเป็นต้นเก่าไปถึงครูบาอาจารย์เก่าถึงพ่อถึงแม่เลยผู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นเราเคยคิดบ้างไหมนะถ้าไม่คิดก็เห็นแก่ตัวเกิดขึ้นมาเห็นแต่แก่ตัวไม่เห็นตัวแก่เลยนี่หนักเข้าไม่เห็นว่าตัวเองทำอะไรลงไปหรือซ้ำไปอันนี้แย่เลยอันนี้แย่เลยวันก่อนและวันนี้ก็เช่นกันบางคนบอกไม่สบายไม่สบายนั่นคือทางกายไงกายเราไม่สบายอุปสรรคปัญหาเวลาเราปฏิบัติธรรมเรามีศีลมีธรรมเราก็ไปใช้ตรงนั้นเอาธรรมะก็ไปใช้ตอนที่มันไม่ถูกใจตอนที่มันถูกใจอย่างที่มีความสุขตามที่ต้องการตามอัตภาพเราก็มีความสุขเราก็ต้องการอย่างนั้นจริงๆแต่เวลาทุกข์มาไม่เอาแล้วไม่รู้เรื่องก็ธรรมะก็ฝึกไว้เตรียมการไว้ก่อนมันทุกข์มันจะเกิดขึ้นสุขมันจะเกิดมีแต่คนต้องคนหนึ่งเกิดมาสมมติว่า100 ปีถ้าแบ่งครึ่งหนึ่งความสุขสักครึ่งหนึ่งในลอยก็ยังไม่มีอันนี้ยุ่งเลยทีนี้เราต้องมาคิดแล้วว่าความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นมันก็ผุดโผล่มันก็อยู่อย่างนี้นะแต่เราจะทำยังไงสุขมาแล้วก็สบายแบบนั้นแบบมีความสุขทุกมา
เราก็ใช้สติใช้ปัญญาเหนือความทุกข์วันนี้ตั้งใจจะไปหรือตั้งใจจะอยู่หรือตั้งใจทำอะไรก็ช่างถ้าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับมันก็เปลี่ยนเหมือนกับที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อชอบพูดอยู่นะแต่ไม่ใช่รับปากง่ายๆนะบางเรื่องอย่างเป็นต้นไม่ใช่รับปากง่ายๆคือหมายถึงว่าเราต้องรู้ก่อนเพราะงานจรมันมีอย่างเงี้ยเขามีคนนัดบ้างอะไรบ้างนี่เป็นต้นอย่างเมื่อวานก็นัดมีนัดวันนี้ก็มีนัดนี่เป็นต้นมีนัดงานสำคัญไหมก็สำคัญตามนี่แหละตามที่เราดำเนินการอย่างนี้แหละสำคัญยังไงรู้ไหมที่สำคัญที่สุดคืออีกงานหนึ่งเราไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้กำหนดการมาก่อนเราไปกำหนดอะไรไหมอย่างยกตัวอย่างเกิดแก่เจ็บตายคำว่าตายเป็นต้นกำหนดเราก็ไม่ได้บางทีจัดงานจัดไปคิดถึงคนที่คุ้นเคยคนที่คุ้นเคยคิดถึงสมมติว่าพ่อตายแม่ตายลูกเต่ามันคิดถึง คิดถึงหลวงพ่อเมื่อก่อนไปหาหลวงพ่อบ่อยเลยมีกิจกรรมเกิดขึ้นก็อยากให้หลวงพ่อไปนะฉันยกตัวอย่างหลวงพ่อพูดรวมทั่วไปนั่นนะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อถึงว่างานจรก็มีจรมาบางทีไม่จำเป็นต้องกลับไม่งานนั้นไม่จำเป็นไปจะนัดหมายเราก็กลับกลับรถเลยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อบ่อยนะบางทีไปสวนกันอยู่ตรงนี้พอรู้ว่ารถหลวงพ่อออกไปบางทีก็ถ้ามันไม่ไกลถ้าไม่รีบเกินไปหลวงพ่อกลับมาก่อนนั่นเลยลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเฉกเช่นนี้แต่บางคนก็อยู่ธรรมดาไม่รู้ภารกิจไม่เข้าใจหน้าที่ของคนอื่นบางทีเขายุ่งเราก็อยู่ว่างๆไปทำอย่างอื่นเฉยเลยว่างๆไปทำความชั่วยุ่งเลยยุ่งเลยเห็นคนอื่นไม่ว่างก็เอ้านี่ทำไมไม่ว่างเอ๊ะทำไมไม่ว่างอะไรอันนี้คือหลวงพ่อพูดธรรมะให้เข้าใจพูดด้วยเหตุผลให้เข้าใจว่าเหตุผลมันมีอยู่ตรงนี้ตัวเองบ้างตัวเองขี้เกียจจะไปดึงให้คนอื่นบ้างเหมือนกับตัวเองยิ่งลงอย่างหลวงพ่ออายุมากขึ้นบางทีก็หมอนัดก็ไปหาหมอบ้างไปหาหมอบางทีหลวงพ่อก็ไม่อยากจะรัดคิวเนาะบางทีบางแห่งก็รัดคิวให้อาจารย์ก็ไม่อยากจะรัดคิวเช็คแค่นี้เป็นต้นไงก็ไปธรรมดาเราได้นั่งทำใจเราอยู่กับเพื่อนเราไปร่วมงานทำนู่นตอนนี้เราก็นั่งทำใจทีนี้ก็ธรรมะไปใช้ได้ใช่ไหมแล้วก็ธรรมะไปใช้ได้แล้วก็คิดไปตามสถานการณ์จริงนั่นแหละวันนี้ตั้งใจจะไปถ้าไปทำงานต้องทำใจงานสังคมอย่างนั้นถ้าทำคนเดียวมันใช่ดิทำคนเดียวไปใช่เราคิดเองเราทำเองแต่ที่ร่วมกับคนอื่นเราก็ต้องยืดหยุ่นนะทีนี้เราต้องเข้าจะทำความเข้าใจแล้วเหมือนกับที่ดาราเขาพูดด้วยว่าเจ้าแม่มาสายเจ้าพ่อมาสายเลยแล้วจ้ะรอปล่อยให้เขารออย่างนั้นถ้าไปครบแล้วดูหน้าดูหลังแล้วโอ้คนอะไรมาโอ้ปกติเขามาช้าป่านนี้ถึงครึ่งทางนี่ยังก็ไม่รู้อะไรลักษณะถ้าผมพูดถึงเรื่องนัดหมายนะครับอยู่กับหลวงพ่อก็มีบ่อยนัดหมายบางทีต้องออกไปรับมาไม่ถูกเหมือนกับเวลาหลวงพ่อไปกิจกรรมหรือภารกิจบางอย่างโยมมานั่งถามหลวงพ่อไม่ต้องถามหรอกถามก็ไปไม่ถูกหรอกถ้าสมมติรถไปสองคันสามคันก็ให้คนรู้เส้นทางนั่นแหละไปด้วยนั่นแหละใช่ไหมให้คนที่รู้เส้นทางไปด้วย
ก็เท่านั้นแหละมันก็จบบางทีโอ้โหหลวงพ่อไปบวชหลวงพ่อไปบวชเคยอยู่นะไปบวชบวชเสร็จก็ยังไม่โผล่เลยหลงไม่รู้วกวนอยู่ที่ไหนบางก็ไปดูหลงวกวนอยู่นั่นแหละนะบวชเสร็จนะดีแล้วกลับมาถูกกลับมาที่เดิมถูกอ่ะก็บุญแล้วแหละอย่างนั้นก็จริงๆการที่ไปหาจุดหมายที่เราไม่เคยไปเราต้องชะลอไม่ใช่วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวจึงไม่ฟังคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่ก็ฟังคนอื่นบ้างเราต้องฟังคนอื่นบ้างถ้าไม่ฟังคนอื่นไม่รู้ว่าเผื่อเขารู้มากกว่าเราเผื่อเขารู้ดีกว่าเราแต่บางคนก็ทำเหมือนกับประชดกันนะมึงรู้ดีนักนะมึงรู้ดีนักปล่อยมันไปลองดูดินั่งดูไปนั่นนั่งดูไปก็ต้องว่าคุยโวแต่มันไม่โก้นะคุยโวแต่มันไม่โก้ไม่ดูดีเลยไม่ดีอะไรเลยใช่ไหมรู้นิดๆเขาบอกว่ารู้แค่หางอึ่งแค่หางอึ่งจะไปแข่งหางวัวหางควายก็ไม่ได้มันยาวต่างกันอย่างนี้เป็นต้นก็เปรียบเทียบเปรียบเปยไว้ดีนะเปรียบเทียบเปรียบเปยอย่างตำราเรียนเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคติหลวงพ่อยังจำได้เสมอนะเรียนมาแล้วก็ยังจำได้จำได้อย่างอิ่มก่อนดูคนดูหนังนะอิ่มก่อนคนชักช้าแค่นะต้องล้างถ้วยล้างจานเมื่อก่อนมีภาพด้วยนะทุกวันนี้ภาพถ้าจะไปนั่นประกอบมันสดใสทีนี้เดี๋ยวหลวงพ่อกลับไปที่เดิมๆถ้าสมมติว่าไปเอาไม่ใช่อย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อไม่ชอบไม่ค่อยชอบตกแต่งนะถ้าพูดถึงตามไม่ได้เติมมากกว่านั้นนะถ้าไปขุดมาจากตามป่าเนี่ยถ้าเราจะมาถ่ายภาพให้ดูหรือส่งให้ดูเอามีทั้งปนดินปนหญ้าอะไรประมาณนั้นเวลาเราไปใช้แล้วเวลาเราไปกินไปแล้วอันนั้นใช่เขาไปล้างไปแล้วไม่จะไปล้างสะอาดซะหน่อยแต่งเสื้อโก้หรูเลยอย่างนี้ก็จริงๆมันปนดินปนหญ้าแล้วก็อยู่กับดินกับหญ้านั่นอย่างน้องพ่อก็จะมาอยู่จุดนี้ได้อยู่มาเนี่ยอยู่มีห้องส่งมีอะไรแล้วฉะนั้นมาจากไหนก็มาจากดินจากหญ้านั่นแหละบางทีไปปรากฏน่าสงสารไหมล่ะปรากฏโอ้ปรากฏเสร็จที่ไหนได้กดเมื่อก่อนมันไม่เหมือนกับเต้นเหมือนทุกวันเลยเต้นก็ทันสมัยขวดน้ำก็ทันสมัยหิ้วไปที่ไหนก็ได้ขยะถึงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเห็นไหมล่ะแต่เอาไปรีไซเคิลได้แต่ก่อนที่จะไปรีไซเคิลมันเกินบ้านเกินเมืองก็ยังนี้เป็นต้นไปปักกดลงไปตรงไหนเหมาะๆเราชอบใจฝนไม่ตกก็นอนก็พักผ่อนในลักษณะก็พักผ่อนเสร็จแล้วทีนี้กลางกดเสร็จสัตว์เขาอยู่ตรงนั้นบางทีงูเห่ามาจากรูอะไรนะลักษณะอย่างนี้ก็เจอบ่อยงูผ่านก็บ่อยเลยก็บ่อยมีพระไม่มีประสบการณ์เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยไปพักที่เมืองหนองคายนะอำเภอศรีเชียงใหม่อันนี้เล่าให้ฟังพระกางกดเอาไว้ก็กางกดตามป่านั่นในวัดป่าไปพักอยู่ตามป่ามาสวดมนต์ทำวัดมาทำกิจวัตรเสร็จกลับไปไม่มีประสบการณ์งูเห่าขู่คือมันเข้าไปในกรดแล้วมันออกไม่ได้ไปโดนฉกโดนกัดซะอย่างนี้เข้าใจว่าเสียงปวกแน่เห็นไหมล่ะตีความไปโน่นเสียงปวกกับงูเห่าคนละเรื่องนะมั้งหลวงพ่อว่าโดนกัดโดนฉกเราจะไปโทษมันได้ไหมแค่มันหาทางออกไม่ได้มันก็ตกใจแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือประสบการณ์ที่เคยเจอ
น้องพ่อถามว่าคนที่โดนฉกนั่นก็ไม่รู้คิดยังไงคิดเข้าใจว่าเป็นปวกอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นเสียงปวกจะเป็นเสียงปวกเสียงอะไรอย่างก็ต้องสังเกตต้องมีสติก่อนใช่ไหมอันนี้เข้าไปก็ได้เรื่องเลยสิดีเนาะมันฉกโดนผ้าก่อนฉกไปฉกมานั่นมันก็โดนนั่นจนได้นั่นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าทำอะไรแบบผู้มีสติเถอะเขาก็ตกใจของเขานั่นแหละเข้าไปแล้วหาทางออกไม่ได้เข้าไปได้มุดเข้าไปได้เสร็จแล้วหาทางออกไม่ได้ไม่รู้กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็คงหงุดหงิดเหมือนกันใช่ไหมถ้าพูดถึงทำเช็คเช่นนี้เป็นต้นก็เก็บมาเล่าให้ฟังคิดอะไรได้ทั้งพวกก็ลองให้ฟังแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องใกล้ตัวอย่างอารมณ์ของเราเนี่ยถ้าอารมณ์ร้อนก็อย่าไปนั่นเลยอย่าเพิ่งออกไปสู้เหมือนกับคำว่าไปเคลียร์ปัญหาพกปืนไปด้วยเป็นต้นไปเคลียร์ปัญหาแต่พกปืนไปด้วยพกอาวุธไปด้วยแบกอิโต้ไปด้วยเป็นต้นมันน่าไว้ใจไหมนะจะไปเคลียร์ปัญหานักเคลียร์ปัญหาแต่นักเคลียร์ปัญหาหลวงพ่อเข้าใจว่าตีความงอนนั้นเรื่องนะนักเคลียร์ปัญหาปณีปนอมนะมันไม่ใช่ปณีปนอมแล้วอย่างนั้นเคลียร์ปัญหาตายไปสักครั้งหนึ่งในลักษณะน่าจะเป็นลักษณะตีความอย่างนั้นหรือเปล่าเคลียร์ปัญหานี่เขามาเคลียร์ปัญหานี่น่าจะเป็นประมาณเรื่องหนักเขาเป็นเรื่องเบาไม่ต้องไปถึงโรงถึงศาลไม่ต้องถึงเจ้าหน้าที่ไม่ต้องอะไรลักษณะพอเขาเรียกว่าพอปณีปนอมรอมช่องกันได้พออภัยกันได้ก็จบกันไปแต่บางครั้งบางคราวทีนี้จบกันด้วยดีจับไม้จับมือกันเอ้ายังไม่จบอีกจบต่อหน้าทั้งนั้นเลยต่อหน้าเจ้าหน้าที่จบต่อหน้าผู้ใหญ่ดูดีทีนี้ใจมันยังไม่จบพอดีใจมันยังไม่จบยังแค้นอยู่เหมือนกับวันก่อนน้องพ่อเห็นในชาติทุกวันมันกล้องวงจรปิดมันเยอะเนาะมันเยอะไปคุยเขาธรรมดาธรรมดาเนี่ยจนคนข้างๆเขาคุยกันเอาไปคุยกันคุยก็จับใจความได้ด้วยถามหนึ่งพระเรื่องนู้นเรื่องนี่คุยกันสนุกเลยเพื่อนร่วมงานแต่เขาเตรียมอาวุธมาแล้วเขาเตรียมมาแล้วเขาทำเป็นเนียนไงน้องพ่อถึงได้บอกว่าเราถึงได้บอกว่าคนจะไปยืมเงินเราหลังจากยืมได้นี่มันแสดงบทบาทตัวเป็นตัวอื่นนั่นนะต้องเข้าใจนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ว่าทุกคนนะคือหมายถึงว่ามันเป็นซะอย่างนั้นที่โดนต้มโดนหลอกโดนต้มโดนตุ๋นอยู่ทุกวันนี่ก็เพราะอารมณ์อีกอย่างก็หมายถึงว่าเพราะคำพูดอีกอย่างแน่นอนที่สุดที่โดนต้มตุนอยู่ปัจจุบันนี้โดนหลอกโดนต้มโดนตุนเพราะความโลภก็ทุกวันคิดดูด้วยหลวงพ่ออันนี้คือได้ยินนะได้ยินมาแล้วก็คนที่เจอมาแล้วถ้าสมมุติเราไปยืมเงินพันเราได้มาจริงเท่าไหร่บางคนเล่าหลวงพ่อฟังนะจะจริงนั้นไม่จริงก็หลวงพ่อเล่าต่อนะว่าไปยืมเงินพันหนึ่งเลยได้มา600แต่เป็นการยืมเงินพันบาทนะต้องเข้าใจนะยืมเงินพันบาทได้มา600มันบางทีเรายืมพันบาทจำเป็นต้องใช้พันบาทต้องเป็นยืม1,600ต้องไปยืม1,400อะไรนะ1,400อย่างเป็นต้นอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังนะเปรียบเทียบเงินพันถ้าเป็นเงินหมื่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงหลวงพ่อเจออีกรายหนึ่งเขาไปยืมมา20,000 กว่าบาทก็หลายปีไม่ได้ใส่ใจทีนี้ยืมได้อย่างที่หลวงพ่อไม่ได้ใส่ใจไปตามดูที่ไหนได้ไม่จะต่ำกว่า100,000ไหมล่ะยืม20,000นี่พ
่านไปปีสองปีน่ากลัวน่ากลัวดอกเบี้ยดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีนายหน้ามีหน้าห้องมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่รู้เพราะเป็นลักษณะอย่างนั้นสายตรงเลยดีกว่าไหมถ้าสายตรงก็ว่าอย่างถ้าสายตรงเขาบอกว่าเข้าหลังบ้านเข้าหลังบ้านไม่ได้เข้าหน้าบ้านมันก็ชดเชยกันตรงนี้แหละคนที่เอื้อต่อกันก็มีอยู่คนที่เขาเรียกว่าหน้าดำกำเขียดหน้าเลือดรีดเขาดีดเอาเลือดจากปูจากปูนาเป็นต้นมันมีโอกาสได้เยอะไหมไม่เยอะเลย เดี๋ยวปูจะตายเอาทีอย่างนี้แล้วก็ถึงว่าที่เห็นมันไม่สนุกเลยนะการดำรงชีวิตอยู่กับอยู่บนกองทุกข์เลยทีนี้อยู่บนกองทุกข์น้องพ่อเห็นเขาไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้มีคนหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ส่วนมากสรุปเป็นหนี้ไม่อยากจะบอกว่ากี่หลักเท่าไหร่หลักหกหรือหลักเจ็ดอะไรไม่อยากจะบอกเป็นหนี้มีคนหนึ่งทีนี้สรุปต้องลงท้ายเนี่ยเขาบอกดีที่ไม่เป็นหนี้อ้าวใช่ไหมล่ะก็การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะท่านไม่ได้กล่าวไว้วันนี้นะท่านพูดมานานแล้วการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะแล้วก็คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนะคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกในโลกในแผ่นดินนี่นะไม่มีก็เป็นจักอะไรรู้ไหมก็ทำดีขนาดไหนก็ช่างเถอะช่างเขาเขามีตัวเองไม่ได้บางยิ่งหนักเลยทีนี้ถ้าสมมติเขาแจกตัวเองไม่ได้บางก็ยุ่งเลยนี่ยุ่งแย่เลยหลวงพ่อท่านว่าหาความพอดีให้ได้นะหาความพอดีให้ได้หาความพอดีทางด้านจิตใจของเราเนี่ยก็เพราะความโลภนั่นแหละที่มีมือแชร์มีคนนั้นคนนี้ทำนู่นทำนี่อยู่ปัจจุบันนี่ก็เพราะความโลภนั่นอยากได้มากกว่าเท่าที่มีอยู่นี่นานาเข้ามันเลยเถิดทีนี้ไปปนไปจี้เขาไปขโมยของบางทีเขาก็จริงๆหลวงพ่อเห็นก็เขาก็อนุโลมอยู่นะอย่างอุ้มลูกไปขโมยของเขาถามว่าขโมยมากี่ครั้งกี่คนนะบางทีอาจจะพูดความจริงไม่หมดอะก็คนขาดศีลธรรมคนขนาดนั้นนะเขาก็พูดเอาตัวรอดใช่ไหมเอาตัวรอดไปก่อนไม่เคยบ้างนะไม่เคยแต่เวลานั้นเขาบอกโอ้ยขโมยประจำเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะคนสองขั้วคนสองคนทำไมพูดไม่ตรงกันไม่ตรงกันมาขโมยประจำมันเลยแต่นี้มันหนักข้อขึ้นหนักข้อขึ้นมันบ่อยนักก็เลยเอาซะเลยอะไรลักษณะนี้เช็คเช่นนี้เป็นต้นแต่คนขโมยบอกมาครั้งเดียวไม่ได้มามันก็เดือดร้อนเขาถึงบอกว่าการพนันเกิดขึ้นที่ชุมชนไหนเกิดการพนันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวขโมยขโจรก็มีแต่อยู่หลวงพ่ออยู่ตรงนี้ดีอยู่นะวัดเบื้องไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้มีบางเล็กๆน้อยๆเลยด้วยความรู้สึกหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราว่าโอ้ภูมิถิ่นพื้นถิ่นท่านได้กล่าวถึงว่าอย่างบทสวดเสวนาเนี่ยคบอย่าไปคบคนพาลคบบัณฑิตคบเพื่อนที่ดีปฏิรูปประเทศก็เช่นกันอยู่ประเทศอันสมควรไม่เดือดร้อนถ้าเราอยู่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องบอกไปโทษผีโทษสางมันลงตัวอยู่นะบางทีนะผีก็ไม่ได้มาเอาอะไรกับเราถ้ามาโทษคนปกติธรรมดาเนี่ยลองดูดิหลวงพ่อเห็นเขาไปเขียนว่าเขาบอกว่า
เจ้าไปขโมยของคนข้าเจ้าด้วยเนี่ยข้าเจ้าว่าไปเคียนน้ำเพลินแน่ไปเคียนน้ำเพลินแน่เด้อได้เอาหรือไม่ได้เอาก็พูดธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องเห็นไหมล่ะเป็นเรื่องเลยคนที่มาพูดก็ด้วยความหวังดีไม่ได้เลวร้ายนะไม่ได้นำความเลวร้ายมาให้เขาเจ้าของเขาบอกให้ไปเคลียร์ได้ขโมยหรือไม่ขโมยก็ช่างก็ไปเคลียร์กับเขาคนนี้พูดดีแต่คนนั้นเป็นเรื่องเลยบอกไม่ได้ขโมยอย่างเดียวไม่ได้ไปอย่างเดียวอะไรที่เกิดการทำร้ายร่างกายขึ้นมาแล้วเจ็บกายเจ็บหนักหรือตายก็บอกก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเขาถึงตามข้างถนนก็เหมือนกันนะพลเมืองดีพลเมืองดีก็ยังมีอยู่นะต้องเข้าใจไม่ใช่ไม่มีนะมีแน่นอนแต่ข้อจะไปทำไปแล้วเดือดร้อนทำแล้วเดือดร้อนหลวงพ่อว่าถ้ามีประจักษ์พยานมันก็ได้อยู่นะก็ไม่เป็นไรก็คนนั้นน่ะอาจจะฟันเพื่อนไปแล้วก็ได้ทุกวันนี้เจอคนไม่ปกติจิตมันปกติอ่ะบ่อยเลยเขาต้องหาหนังสือมารับรองเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นโน่นเป็นนี่บ้างเอาหนังสือมารับรองเห็นยาวันก่อนหลวงพ่อไปหาไปพบกับหมอตาหลวงพ่อนั่งสังเกตอยู่เขาทำงานเขาไปทำขั้นตอนระบบของเขาคล่องตัวเลยเขาทำงานคนไข้ก็เยอะอีกคนหนึ่งพูดไม่รู้เรื่องพูดถามอย่างเป็นอย่างถามแกก็หงุดหงิดเหมือนกันแกหงุดหงิดแกไปส่งรอห้องตรวจห้องหน้าห้องหมอไปดูเห็นมีแต่ยาเราเลยว่าโอ้ยเศร้าเขียดแล้วว่าไปเห็นยาแล้วเราว่าหลวงพ่อว่าคนอย่างนี้ดีไหมก็ดีดิทำไมไม่ดีอ่ะเขาไปรู้ความจริงตอนที่มาสัมภาษณ์อยู่ไม่รู้ยาไม่รู้กี่อย่างกินยาเลอะเทอะเลอะเลือนไปหมดถามอย่างเป็นอย่างถามลูกถามนนท์ถามหาลูกมีกี่คนทำตอบไม่ตรงเลยอ่ะไม่ตรงเลยเด็กก็ไม่ออกอาการมากนะหมอเขาพยาบาลก็ไม่ได้ออกอาการมากอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่าไปแล้วมันก็ในแง่คิดเออมันเป็นอย่างนี้จะตามไปดูไม่ได้ตามไปเอาเรื่องนะไปดูในตะกร้านะโอ้ยยาเราเลยเศร้าเขียดเลยเราว่าบ่เขียดเลยเราว่าน้องพ่อว่าโอ้อย่างนี้ในโลกอันนี้ก็เจอคนอย่างนี้ก็มีความสุขเนาะมีความสุขได้คติที่ได้แง่คิดที่ดีตอนแรกเราเขียดด้วยเราเขียดเพราะว่าถามเราจ้องที่เขียนนะเขียนสอบประวัติจังสินะไม่ได้เรื่องเลยจนกระทั่งถามหาคนติดตามใครพามาเป็นต้นอย่างนี้เป็นหลวงพ่อถึงว่านี่แหละเอาก็ไปใช้ตอนนี้มันเกิดปัญหาตรงนั้นแหละธรรมะถ้าลองไม่เย็นลองดูดิถ้าลองไม่มีเหตุผลลองดูดินะเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยในห้องตรวจในห้องถึงนั้นอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อเก็บชอบเก็บมาเล่าฟังคนดีมีอยู่คนทำใจเป็นมีอยู่ตอนแรกก็เกลียดนะแกก็บอกชัดเจนเลยเจออย่างนี้น่าเบื่อเซ็งที่สุดเลยน่าเบื่อแกพยายามจี้บางทีพูดประโยคเดิมถามโจทย์เดียวนั่นแหละง่ายด้วยถามง่ายด้วยตามที่หลวงพ่อฟังอยู่ก็นั่งฟังดูอยู่พอได้เปิดเจียวยาเท่านั้นแกหายโกรธเลยบ่เขียดแล้วหรอกแล้ววะหลวงพ่ออย่างนี้ดีไหมหลวงพ่อถึงว่ายกนิ้วให้ถ้าต่างคนต่างรอดลองดูดิอีกคนหนึ่งเป็นน้ำมันอีกคนเป็นไฟลองดูดิอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าได้ประโยชน์อยู่นะหลวงพ่อถึงมาใช้คำว่าเขาแสดงให้เราดูอยู่ดีหรือไม่ดีดีมากดีน้อยเน่าหรือเสียดีหรือเสีย อย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูตรงนั้นแหละเราก็ได้แง่คิดหลวงพ่อถึงอยากให้เรามาเล่าให้ฟังว่า
มีเยอะอยู่นะหลวงพ่อเจอน้อยคนอย่างนี้ก็คนที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาทำใจเป็นแต่บางคนทำใจไม่เป็นไม่มีปัญหาก็ชอบไปมีปัญหาเนี่ย คนมากเรื่องกับคนเรื่องมากเนี่ยต่างกันไหมคนมากเรื่องคนเรื่องมากถ้ามันรวมอยู่คนคนเดียวเรายุ่งเลยยุ่งเลยมากเรื่องสั่งสอนเสียบ้างต้นสุดท้ายสั่งสอนมันเสียบ้างเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็ไปนู่นอีกแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งว่าช่างก็เถอะช่างเถอะเขาเป็นอย่างนั้นของเขาอีกคนหนึ่งไม่ลงจบไม่ลงจบไม่ลงอะไรนักหนาบางทีตีความเพี้ยนไปอย่างอื่นไหมหาว่าเขาว่าเราอะไรลักษณะคำว่าถามหาไม่ใช่เรียกมาด่านะถามหาด้วยเหตุผลไม่ใช่เรียกมาด่านะคนที่ไม่ชอบก็ไปต่อแล้วไปต่อแล้วเขาด่าแกนะโว้ยเนี่ยเห็นไหมเขาด่าแกนะโว้ยเอาแล้วผมแล้วทีนี้ไม่ดูไม่ดูอารมณ์ตัวเองเลยไปมีเรื่องคนน้องก็ไม่รู้เรื่องผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไอ้คนนั้นไปบอกว่าอย่างนี้อ้าวเห็นไหมล่ะใช้เวลาถ้าเรารู้จักปล่อยทีนี้ช่างมันเถอะเดี๋ยวเราจะหาเจอหน้ามันให้ได้อ้าวเจอหน้ามันให้ได้ต้องคบกันให้ได้เลยท่านเอาก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะหลวงพ่อเล่าเรื่องใกล้ตัวให้ฟังว่าควรที่จะแก้ไขปรับปรุงอารมณ์ของตัวเองนั่นแหละควรที่จะแก้ไขปรับปรุงการกระทำของตัวเองแล้วล่ะแล้วที่สุดของมันก็หมายถึงว่า เย็นเอาไว้เถอะเย็นไว้นะโยมเย็นไว้นะโยมที่เข้าเวลานั้นโอ้ใจเย็นๆใจเย็นๆเข้าไปใช้ประจำมากกว่าพุทโธเลยซ้ำไปใช่ไหมมากกว่าพุทโธอย่างนี้เป็นต้นวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะมีความสุขกันทุกๆคนคราวหน้าพบกันใหม่คุณพระคุ้มครองเนาะสาธุสาธุสาธุ